แต่เราเกิดความสะดวกแล้วก็เรารู้จากแผนที่ในการเดินทางเราก็ยึดแผนที่เอาไว้ตรงไหนเป็นอย่างไรตรงไหนเป็นอย่างไรจะต้องไม่เสียเวลาการปฏิบัติก็อาจจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันบางทีก็หลงบ้างไปคล้องติดอยู่กับความหลงเสียเวลาก็มีบ้างเป็นบางโอกาสก็คิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็พอรู้จักทิศทางที่จะนำพาให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสะดวกจึงอาศัยคำพูดเป็นส่วนประกอบพูดก็พูดให้ผู้ปฏิบัติฟังจึงจะรู้เรื่องแต่พูดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเช่นเราเจริญสตินะผู้ที่เจริญสติก็ต้องรู้จักสติสติเป็นในกายมีสติอยู่กับกายผู้ที่มีสติอยู่กับกายก็คงจะรู้จักเมื่อมีสติก็จะรู้จักความหลงเมื่อรู้จักความหลงก็รู้จักแก้ให้เกิดสติก็แก้ได้หลงบ้างแก้บ้างรู้บ้างหลงบ้างเห็นหลงเห็นรู้มันกับประตูปิดเปิดถ้ามันหลงก็รู้ได้ถ้ามันทุกข์ก็รู้ได้อะไรต่างๆที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวหัดมีสติความรู้สึกตัวเข้าไปเกี่ยวข้องบางทีปฏิบัติมันตึงมันเครียดเรารู้จักให้รู้จักความพอดีตึงเพื่อจะหย่อนหย่อนเพื่อจะตึงมันอยู่พอดีพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบการปฏิบัติของโสนโกริวิตะปลายเท้าเดินปลายเท้าก็แตกเอาข้างเท้าเดินข้างเท้าก็แตกรอยเดินจนเป็นเลือดก็ไม่ได้บรรลุธรรมร้องไห้คงหมดโอกาสลาสิกขาไปทำบุญทำทานเอาโสนนี่เป็นนักดนตรีสมัยเป็นหนุ่มพอมาลาสิกขาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามโสนะเธอเป็นทรงดนตรีเล่นดนตรีใช่หรือเพราะว่าใช่ถ้าสายพินของเธอตึงเกินไปจะเพราะไหมไม่เพราะพระเจ้าข่าถ้าหย่อนเกินไปมันจะเพราะไหมไม่เพราะพระเจ้าข่าเธอจะทำยังไงจึงจะได้เสียงพอดีพอดีก็ต้องเอาพอดีนะการปฏิบัติธรรมของเธอก็เหมือนกันต้องพอดีต้องมีความพอดีตึงเพื่อหย่อนหย่อนเพื่อตึงให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ประสบการณ์เราเองอันที่มันจะตึงอันที่มันจะหย่อนพาสิ่งที่พาให้พอดีพอดีก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละพอดีพอดีมันได้แบบมันมีแบบฉบับมันไม่เหมือนสายพินอาจจะเหมือนสายพินบ้างก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วความรู้สึกตัวพาให้เกิดความพอดีความรู้สึกตัวพาให้เกี่ยวข้องกับกายกับใจได้อย่างเพียงพอพอดีพอดีแล้วเวลานี้เราก็มาเจริญสติให้รู้สึกว่าเรามาเจริญสติบางทีเราก็หาความคิดมาเอาเหตุผลคิดเอาหาคำตอบจากความคิดบางทีก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่มาเจริญสติไม่ใช่ความคิดหาคำตอบจากความคิดใช่สมองไม่ใช่นะปฏิบัติธรรมต้องมีการกระทำต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวเนี่ยถ้าจะตอบก็เป็นตัวเฉลยไปแล้วเข้าข้างความรู้สึกตัวไว้เข้าข้างความรู้สึกตัวไว้อย่าหาคำตอบจากเหตุจากผลจากความคิดอันนั้นไม่เอาไม่เอาจริงๆเอาการกระทำสร้างสติเอาแม้นมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเราให้มีสติเสียก่อนให้มีสติเสียก่อนสติจะเป็นผู้ที่เฉลยไปเองแม้จะเกิดปัญหายังไงก็ตามสมมติเราเดินมันปวดมันเมื่อยบางทีคิดจะนั่งนั่งดีกว่าเอาความคิดมาทำที่นั่งอยู่คิดจะลุกลุกดีกว่า
เอาความคิดพาลุกพานั่งอย่าให้ความคิดสั่งงานสั่งการจนเกินไปจะนั่งจะลุกมีความรู้สึกตัวเราจะลุกของเราเองเราจะนั่งของเราเองเราจะนอนเราจะตื่นเราจะมีความเพียรแต่เหนื่อยนักเมื่อยล้านักก็พักผ่อนได้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอมีกำลังบางทีอดหลับอดนอนไม่ได้นะอดข้าวอดน้ำก็ไม่ได้การปฏิบัติธรรมต้องมีความพอดีพอดีกับชีวิตของเราผู้หนุ่มก็พอดีสำหรับผู้หนุ่มผู้แก่ก็พอดีสำหรับผู้แก่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะอยู่ในความพอดีไม่ใช่จะนั่งทั้งวันไม่ใช่จะเดินทั้งวันเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันไปไม่มีสูตรสำเร็จนั่งนานเท่าไรหลวงพ่อเดินเท่าไรหลวงพ่อนานเท่าไรที่บททำไวหรือทำช้าดีไม่ต้องนั้นจะอยู่คือความพอดีของแต่ละโอกาสบางทีถ้ามันง่วงก็อาจจะทำจังหวะเข้มแข็งสักหน่อยใส่ใจลงไปบางทีมันรู้สึกตัวก็ไม่ต้องไวทำเบาๆเบาๆวางมือวางกายทำกายสะพางกายเบาๆอย่าไปกดไปกึ่งความรู้สึกตัวมันเหวี่ยงพอดีพอดีใส่ความรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวอย่ามีอะไรบังคับอยากรู้อยากเห็นก็ไม่เอาเจ็ดวันจะต้องเอาให้ได้เจ็ดวันจะต้องเอาให้ได้ไม่ใช่แบบนั้นไม่ต้องไปเอาไปทำอะไรรู้ไปก่อนมันไม่ต้องเอาพลิกมือขึ้นมันก็รู้อยู่แล้วจะไปหาอะไรอีกเคลื่อนไหวไปมามันก็รู้อยู่แล้วจะไปเอาอะไรไปอยากอะไรความรู้สึกตัวที่เราสร้างเนี่ยไม่ใช่ความอยากแล้วจึงทำไม่ใช่มันเป็นกรรมมันเป็นการกระทำอยู่มันทำอยู่ในแล้วมันสมบูรณ์แล้วกายมันสร้างสติมันสมบูรณ์แล้วอย่าไปเอาความอยากอย่าไปเอาเหตุเอาผลมาประกอบทั้งทำทั้งอยากทั้งทำทั้งอยากมันไม่ใช่หรอกเหมือนกับเราขุดดินหลุมหนึ่งเก็บสิบบาทกว้างเม็ดยาวเม็ดลึกเม็ดเขาจ้างเก็บสิบบาทคนหนึ่งขุดไม่ต้องมีความอยากได้ขุดไปคนหนึ่งขุดเพื่ออยากได้เงินทั้งอยากได้กูจะเอาให้ได้กูจะได้เงิน70บาทกูจะได้เงิน70บาทโอ้กูจะต้องขุดดินกูจะได้เงิน70บาทมันสิ้นเปลืองพลังงานทั้งสองส่วนทั้งกายทั้งจิตด้วยคนหนึ่งก็ขุดด้วยความสนุกสนานล่องเพลงไปขุดไปไม่ต้องไปยุ่งไปยากไม่ต้องไปอยากเลยขุดไปพอเสร็จหลุมหนึ่งก้วงเม็ดยาวเม็ดลึกเม็ดมันก็ได้เงิน70บาทเช่นเดียวกันการทำใดๆก็ตามบางทีต้องรู้จักใช้กายใช้ใจของตนให้เกิดความพอดีแม้จะกวาดบ้านกวาดบ้านบางคนก็อยากขี้เกียจขี้คลาดกวาดบ้านด้วยความยากกวาดบ้านด้วยความขี้เกียจมันก็ไม่ได้กวาดก็กวาดไปเฉยๆรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปไม่ต้องไปเอาความยากไปใต้เอาความยากความง่ายไม่ต้องไปเอาอะไรที่มีเหตุมีผลคนนั่นทำให้ลกลงรังคนนั่นไม่ช่วยคนนี้ดีคนนั่นไม่ดีไม่เอาเป็นกิริยาที่กวาดบ้านกิริยาที่แสดงออกมีสติลงไปไม่ใช่มันความยากความง่ายอยู่กับการกวาดบ้านถูเรือนทำอะไรก็ตามลองมีสติลองดูชีวิตจะพอดีพอดีชีวิตจะนิ่มนวลพอดีได้จังหวะพอดีใช้กายใช้ใจพอดีพอดีมันถูกต้องด้วยความพอดีนะไม่รีบไม่เร่งไม่อะไรมาเกี่ยวข้องมากมายโดยเฉพาะทำความเพียรเนี่ยมันเป็นความพอดีอยู่แล้วนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปกับกายเคลื่อนกายไหวเนี่ยอย่าไปหาอะไรอีกพลิกมือขึ้นก็รู้แล้วโอ้เรามาสร้างตัวรู้หน่อยเนาะตัวรู้นี่ตัวรู้นี่เออทำไมเราปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้หรือไม่เห็นมีทุกข์ตรงไหนไม่ได้เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นอ้าวคิดไปแล้วไม่เอา
เราสร้างตัวรู้เราสร้างตัวรู้เป็นสมบัติของเรามาสร้างให้มันมีไปกับกายให้มันมีไปกับจิตใจกายที่มันแสดงออกใจที่มันแสดงออกรู้สึกตัวให้มันเคยคินตรงนี้เอาไปเอามาจนสติจับกายมาใช่เอาไปเอามาสติจับจิตใจมาใช่สติจับตามาใช่สติจับหูมาใช่อะไรก็ตามทั้งหลายทั้งปวงกายใจเป็นคลังของสติสติเป็นเจ้าของนั่นปลอดภัยแล้วบัดนี้ไม่มีภัยแล้วเป็นยังไงชีวิตเรากายอะไรเอาไปใช้ความคิดเอากายไปใช้ความหลงเอากายไปใช้จิตใจอะไรเอาไปใช้ความคิดในจิตมันก็คิดไปเองคิดขึ้นมาเองเก็บปวดเองคิดขึ้นมาเองโกรธเองคิดขึ้นมาเองทุกข์เองคิดขึ้นมาเองรักชังเอาเองมันความหลงเอาไปใช้ใช่ผิดอะไรเอากายเราไปใช้อะไรเอาจิตเอาไปใช้ครึ่งบาปครึ่งบุญวันนี้เราพยายามสร้างความรู้สึกตัวนี่ให้มีความรู้สึกตัวหัดใช้เอากายเอากิจมีสติอยู่ด้วยกัน3อย่างแต่ว่าทำใหม่ๆอย่าไปยุ่งกับจิตแม้นจิตที่มันแสดงอะไรก็ตามเอาไว้ก่อนเข้าข้างกายไว้ก่อนพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับจิตอย่าไปยุ่งกับความคิดเหตุผลอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันจริตนิสัยเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีจะเป็นจริตแบบไหนก็ตามถ้าเจริญสติแล้วถือว่าชอบแล้วราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตสติอย่างเดียวบางคนบอกว่าโทสะจริตต้องแผ่เมตตาราคะจริตต้องมองอสุภกรรมฐานโมหะจริตต้องเจริญพุทธานุสติอันนั้นมันก็ทุกข์เป็นความทุกข์อยู่แต่ว่าการเจริญสติเนี่ยมันเป็นการจับสายบังเหียนของชีวิตเราได้จริงๆรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเป็นความชอบจริงๆเราจะทำยังไงจึงจะมีสติต่อเนื่องอยู่กับกายรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่ต่างหากจะไปเอาอะไรมาเป็นกฎเป็นเจนแล้วกฎเจนมีเยอะแยะนะวิธีปฏิบัติธรรมเยอะแยะมากมายหลวงพ่อก็เคยไปศึกษาเคยไปปฏิบัติเคยไปสอนคู่กับวิธีอื่นหลายรูปแบบวิธีปฏิบัติธรรมหลายรูปหลายแบบหลายรูปแบบขนาดไหนก็ตามมันต้องเป็นหนึ่งสัจธรรมจริงต้องเป็นหนึ่งเดียวการบรรลุธรรมจริงๆต้องเป็นหนึ่งเดียวคือหมดทุกข์นั่นแหละไม่มีหลงนั่นแหละอ้าวตัวหลงมันก็ไม่ยากก็คู่กับความรู้นี่เท่านั้นเองตัวหลงคู่กับความรู้เท่านั้นเองตัวรู้คู่กับความหลงเท่านั้นเองเหมือนกับความมืดกับแสงสว่างต้นเหตุต้นสายปลายเหตุของชีวิตเราจริงๆอ้าวมันมีแต่ตัวรู้ตัวหลงดูตัวเราตั้งแต่ชีวิตเกิดมาถึงวันนี้อะไรมันมากกว่ากันระหว่างความรู้กับความหลงเราไปโทษไปภัยอะไรที่ไหนทำไมเราจึงหลงทำไมเราจึงโกรธทำไมเราจึงทุกข์ทำไมจึงทะเลาะวิวาทกันเพราะความหลงเป็นเหตุเอาไปเอามาตัวหลงนี่แหละเป็นมารดาของอกุศลธรรมทั้งหลายเรามาสร้างสติสมน้ำสมเนื้อกันเลยความหลงที่เกิดขึ้นกับกายความหลงที่เกิดขึ้นกับจิตความหลงที่เกิดขึ้นกับตากับหูกับรูปรสกลิ่นเสียงเราต้องฝึกเอาไว้ถ้าไม่หลงตรงนี้แล้วไม่หลงเลยอันอื่นก็สงบไปเลยสำรวมไปเลยไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาไม่ต้องไปหนีผู้หนีคนใช่กายใช่ใจเรานี่มันแม่นยำชัดเจนลงไปมันก็พอใจจริงๆนะนี่มือเราพลิกมือขึ้นดิกหัวมันใส่รู้จริงๆรู้จริงๆพอมันหลงไปกลับมาได้จริงๆเอาไปเอามาตัวหลงเลยมันเป็นการถึงอกถึงใจได้รู้เมื่อเวลามันหลงถึงอกถึงใจจริงๆมันก็เราได้ช่วยลูกเวลามันจะตกบ้านตกเรือนช่วยไว้ทันจับขาจับแขนไว้ทันโอ้
ีฝีมือตอนนั้นนะมั่นใจจริงๆนะหลวงพ่อสมัยเป็นเด็กไปเลี้ยงควายกับน้องนะน้องหลวงพ่อเป็นเด็กนะเอาควายไปลงน้ำแล้วเราก็ยังถอดเสื้อถอดผ้าไม่ได้พอน้องผ้ามันก็ไม่นุ่งอะไรมากมันก็โดดลงไปก่อนหลวงพ่อเลยหลวงพ่อกลัวจะถอดเสื้อผ้าได้โดดลงไปตามน้องลงไปน้องจมปอดปอดอยู่กลางห้วยแล้วโดดลงไปไปจับน้องอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมามันสำลักน้ำหอบน้องขึ้นฝั่งห้วยชันๆเนี่ยทุลักทุเลโอ้ยไม่คิดทุกวันเนี่ยก็ทู้ถ้ากูไม่มีตรงนั้นน้องกูต้องตายแน่ๆภูมิใจภูมิใจการช่วยคนอื่นการช่วยตัวเองยิ่งภูมิใจนะช่วยเวลามันหลงให้มันเกิดความรู้เนี่ยโอ้ยมีฝีมือมีฝีมือเก่งๆนะตรงนี้แหละชีวิตเราเอาตรงนี้ไว้ให้ได้ถ้าเอาตรงนี้ไว้ได้ไม่ต้องกลัวนรกไม่ต้องกลัวเปรตไม่ต้องกลัวอสุรกายไม่ต้องกลัวสัตว์เดรัจฉานเรากลัวสิ่งเหล่านั้นแต่เราไม่รู้จักช่วยตรงไหนกลัวจริงๆตรงนั้นกลัวจะเป็นทุกข์กลัวจะเกิดจะแก่จะเก็บจะตายบางทีแม้แต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายก็ตรงนี้เหมือนกันเอาไปเอามามันก็ไม่มีอะไรชีวิตของเรานะถ้าเราไม่รู้ตรงไหนเจ็บก็เจ็บหมดเนื้อหมดตัวตายก็ตายแก่ก็แก่เกิดก็เกิดเกิดดับเกิดดับชีวิตของเรานะมันเกิดดับอยู่บนความหลงนี่แหละความเกิดมันต้องเกิดตรงนี้ก่อนถ้าไม่หลงมันไม่เกิดหรอกความรู้สึกตัวเป็นการคุมกำเนิดของสังขารทั้งหลายมันไม่เกิดนะก่อนที่จะทะเลาะวิวาทกันก่อนที่จะไปหลงไปอะไรกันมันต้องเกิดตรงนี้แหละกำเนิดมันอยู่ตรงไหนตรงภาวะที่หลงเนี่ยชีวิตเราน้อยๆมีประตูน้อยๆปิดได้ด้วยมือเราถ้าจะเป็นนรกก็ปิดตรงนี้ถ้าจะเป็นเปรตก็ปิดตรงนี้เป็นอสุรกายก็ปิดตรงนี้นะเหมือนกับเรื่องอะไรที่ว่ามีคนตายไปพอตายไปเท่านั้นเท่านี้เกิดมาไปเห็นนรกนั้นไปเห็นสวรรค์อย่างนั้นนี่โอ้ถูกของเขาเออถูกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราที่เดี๋ยวนี่ปัจจุบันนี่ไม่ต้องรอโอ้ตายไปแล้วจึงจะได้ไปโน่นไปนี่ไม่ใช่แม้จะเป็นสวรรค์นิพพานก็เปิดประตูให้ตัวเองเดี๋ยวนี้รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เย็นเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้อย่างนี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัตตังเป็นปัจจุบันถ้าสิ่งไหนไม่เป็นปัจจัตตังไม่ใช่หรอกต้องรู้เดี๋ยวนี้รู้ได้เฉพาะตนเดี๋ยวนี้เออมันอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไปที่ไหนแล้วได้ที่ได้ทางได้ที่ได้ทางไม่เปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วนี่ปัจจัตตังอยู่ตรงนี้ได้ที่ได้ทางได้ที่อยู่เออเรียกว่าวิหารธรรมถ้าจะว่าแล้วในการปฏิบัติธรรมทำเท่านี้แหละทำเท่านี้หรือหลวงพ่อทำเท่านี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่เท่านี้นะความรู้สึกตัวมันคืออะไรเป็นศีลแล้วรักษาศีลแล้วความรู้สึกตัวมันคืออะไรสมาธิแล้วความรู้สึกตัวมันคืออะไรปัญญาแล้วคำสอนทั้งหมดรวมลงที่ศีลสมาธิปัญญาศีลช่วยแล้วสมาธิช่วยแล้วปัญญาช่วยแล้วจนไม่มีปัญหานะความรู้สึกตัวพาให้ไม่เป็นอะไรไม่มีไม่เป็นกับอะไรความรู้สึกตัวได้ที่ได้ทางเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัติที่ติดต้อยห้อยตามเราไปทุกลมหายใจไม่ใช่อยู่ตรงไหนหรอกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนมารดาบิดาอุปการคุณเปรียบเทียบเสมือนพ่อเหมือนแม่ของกายของใจสติความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของของกายของใจไม่เถื่อนใครจะหอบหิ้วไปไม่ได้แล้วมีเจ้าของแล้วบัดเนี่ยรักษาแล้วทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทำเป็นนิจทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทำเป็นนิดนะมีความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของเราตื่นแต่ดึกสึกแต่นมอย่างนี้แหละอย่ารอให้เท่าให้แก่ชีวิตของเราต้องมีส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งถ้าไม่มีตรงนี้เสียชาติจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็สร้างได้นี่นะไม่ใช่สร้างไม่ได้นะเราจึงเพียรสักหน่อยก่อนประสบการณ์สักหน่อยก่อนเราทำวันนี้
ันไม่ใช่วันนี้ต่อไปมันจะได้อีกวันต่อไปวันต่อไปเพราะมันติดนะมันเป็นตรานะเราเคยเจริญสติอ้าวไม่รู้อะไรวันนี้ต่อไปว่าอาจจะเจริญปุ๊บชั่วรัดเนี่ยมือเดียวก็ได้จวนเจียนเข้ามาสมมติคนใกล้จะตายนะอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วพี่น้องก็ช่วยไม่ได้แล้วเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดอะไรก็ไม่ไหวแล้วก็กลับเข้ามาหาตัวนี้ได้นิพพานตอนใจจะขาด5นาทีก็ได้จะว่าไงแต่คนไม่ฝึกเนี่ยหลงแล้วนะมืดมนไปเลยเคยไปช่วยคนใกล้จะตายไม่รู้เรื่องเลยบางคนบอกให้มีสติก็ไม่รู้เลยเลยแต่ถ้าคนเคยฝึกนะก็เคยไปช่วยเพียงแต่เอามือไปจับมือในรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหมนอนคลางล่องอยู่โรงพยาบาลจังหวัดเลยไปจับมือรู้สึกตัวไหมประตูเอารู้สึกตัวไหนมือข้างซ้ายอยู่ไหนพลิกดูเขาก็พลิกมือข้างซ้ายไหนมือข้างขวาอยู่ไหนพลิกมือข้างขวาดูเขาก็พลิกมือข้างขวาให้ดูเอาพระตู้อยู่นี่นะพลิกมืออยู่นี่นะพอบอกให้พลิกมือเขาก็หยุดร้องทันทีพลิกมือสองสามรอบนอนหลับปล่อยไม่ร้องเลยไม่ปวดเลยเนี่ยมันถล่มเข้าไปได้นะอย่าประมาทแม่บุญเนี่ยน้อยก็อย่าประมาทมันมีมันช่วยเราได้บาปก็น้อยก็อย่าประมาทเราจึงฝึกเอาไว้ยามสงบเราฝึกยามศึกเรารบจำเป็นมากๆ การเจริญสติเพราะทุกวันนี้เหตุปัจจัยที่เกิดความหลงมากกว่าสมัยก่อนเรามีเพื่อนมีมิตรมีลูกมีเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆมากมายวัตถุที่ทำให้เกิดความหลงมีมากสิ่งที่สร้างให้เกิดความหลงมากแม้แต่ใบหน้าเราเขาก็สร้างให้เกิดความหลงของอยู่ของกินเขาสร้างให้เกิดความหลงมากมายอากาศคลื่นช่องฟ้าเขายึดไปเพื่อให้ผิดความหลงข้อมูลข่าวสารต่างๆมาทางดาวเทียมมาโผล่บนหน้าบนตาของเราทำให้เราได้ข้อมูลผิดๆเยอะแยะอย่างลูกหลานเราทุกวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนคนมีลูกทุกวันนี้ไม่เหมือนคนมีลูกสมัยก่อนจิตใจก็ไม่ค่อยจะดีไปตกกังวลหลายอย่างทุกวันนี้หัดเอาไว้ซะฝึกหัดเอาไว้ถ้ารู้ตรงนี้เสียแล้วเนี่ยโอ้ยพึ่งกันได้จริงๆไม่เป็นอีกแล้วไม่เป็นอะไรอีกต่อไปแล้วถ้าเป็นความรักพ่อรักแม่รักผัวรักเมียเราก็เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีแล้วรักกันจริงๆเขาเป็นคนดีเป็นคนดีของผัวเป็นคนดีของเมียเป็นคนดีของพ่อเป็นคนดีของลูกเป็นคนดีของเพื่อนแล้วรักกันจริงๆเป็นคนดีไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะความรักจริงๆมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่รักด้วยความคิดหวังอะไรอะไรอาวรอันนั้นไม่ใช่ความรักมันหลงรักคิดถึงจนนอนไม่ได้กินไม่ได้ไม่ใช่รักผัวรักเมียต้องกินให้อิ่มนอนให้หลับต้องเป็นคนดีมั่นใจมั่นใจอย่างนี้นะความรักรักเพื่อนก็เป็นคนดีของเพื่อนไม่มีวันที่จะเป็นอื่นเพราะอะไรมันปกติแล้วกายใจไม่ปรุงไม่แต่งหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวถ้าเป็นผัวเป็นเมียก็หนึ่งเดียวเป็นเพื่อนก็หนึ่งเดียวไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงถ้าฝึกตนเองได้ตนเองก็พึ่งตนเองได้มีกายก็พึ่งได้มีใจก็พึ่งได้เอากายมาทำความดีเอาใจมาทำความดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่หลงไม่โกรธไม่เป็นอะไรเลยเพราะรู้สึกตัวเป็นเจ้าของความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของใช่กายใช่ใจถูกต้องอันนี้สูงมากมายการเจริญสตินะอย่าไปประเมินไปปฏิบัติธรรมอย่าประเมินนะสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของกายความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของจิตใจไม่ใช่ความหลงหรอกความหลงไม่ใช่ไม่แต่เป็นโทษเป็นภัยเห็นความหลงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ของเล็กน้อยนะเห็นไหมเห็นมันหลงไปกับความคิดไหมเห็นไหมเวลามันคิดไปกับปุริลัมไปสุรินทร์ใช้ภูมิจีครั้งแล้วมาอยู่สองวันเนี่ยปั๊บไปแล้วโอ้รู้สึกตัวกลับขึ้นมาได้เจ้าเลยทีเดียวโอ้มันไปแล้วน้อเนี่ยกลับมารักษาปฏิบัติธรรมก็คือมาดูแลกายใจของเราดูแลให้คุ้ม
รักตัวเองก็ต้องอยู่กับตัวเองนานๆมีสติอยู่กับกายกับจิตนานๆ นี่คือความรักนะถ้ากายใจสติอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยโอ้ตรงนี้แหละไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตรงนี้แหละนานเท่าไหร่มันไม่ค่อยนานไปแล้วกลับมาตอนที่กลับมาเนี่ยนะมันจะเก่งนะถ้าไปแล้วไม่กลับนะไม่เก่งนะมันจะเก่งตอนรู้จักกลับมานี่แหละทุกครั้งที่มันหลงไปกลับมาได้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 โอ้ปฏิคือกลับแบบนี้ปฏิคือกลับตั้งไว้ที่เก่าตั้งไว้ที่เก่าอ๋อมันจะคิดอะไรได้หรือหลวงพ่อไม่ให้คิดอะไรโอ้ความคิดมันมีตั้งใจคิดน่ะนะสติปัญญานั่นแหละเอาความคิดมาใช้ก็ยังบอกอยู่ไม่ใช่ความคิดใช่เราความคิดใช่เราคิดจนนอนไม่หลับก็มีนะอันเราใช้ความคิดเนี่ยมันเมื่อจับมันมาใช้แล้วเมื่อหยุดเราก็วางไว้ตรงนั้นแล้วไม่ใช่ความคิดเดี๋ยวนี้มีแต่คิดแต่คิดสอนให้กันคิดถ้าใช้ความคิดมันดีความคิดมันใช่เรามันไม่ดีคิดมันมีสองอย่างตั้งใจคิดกับมันขโมยมันลักคิดตัวลักคิดเนี่ยมากนะเห็นไหมมันลักคิดไม่ได้ตั้งใจเลยปั๊บไปแล้วบางที10ปีมันยังเอามาคิดนะ20ปียังเอามาคิดไปข้างหน้าบ้างคืนข้างหลังบ้างคนหนุ่มก็คิดไปข้างหน้าคนชราก็คิดคืนข้างหลังไปนะปัจจุบันเลยทิ้งอ้างว่างไปเลยเราจึงมีปัจจุบันทำไมเราจึงมาสร้างสติมันยากหลวงพ่อนั่งอยู่สบายกว่าเอาเรามาสร้างให้มันเป็นปัจจุบันอาศัยนิมิตปัจจุบันเหมือนเวลานี่ถ้าจะเปรียบชีวิตเราเหมือนน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำต้องมีหลักเกาะเอาไว้เดี๋ยวมันจะพัดลงไปเกาะเอาไว้เกาะเอาไว้มันก็ผ่านไปมันก็ผ่านไปเราก็ทวนไว้ทวนไว้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการทวนแบบนี้ทวนกระแสแบบนี้เกาะเอาไว้เกาะเอาไว้พระพุทธเจ้าเสี่ยงถาดถาดทองฉันข้าวนางสุชาดาแล้วเสี่ยงถาดถ้าจะได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดทองใบนี้ไหลทวนกระแสน้ำถ้าไม่ได้เป็นพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ขอให้ถาดทองใบนี้ไหลไปตามน้ำอันนั้นเป็นปุคคลอธิษฐานถาดทองคือชีวิตจิตใจนี่เป็นภาชนะรองรับรถของพระธรรมรู้สึกตัวรู้สึกตัวทวนเอาไว้ทวนเอาไว้ให้มันเป็นปัจจุบันมันจะไปอดีตมันจะไปอนาคตกลับมาไว้ๆมาเกาะหลักเอาไว้มาเกาะเอาไว้ให้มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้ามีสติได้อยู่กับกายได้อยู่กับจิตใจได้อยู่ด้วยกันเราจะเป็นหนึ่งแล้วบัดเนี้ยหายใจก็คือรู้สึกตัวคือน้ำลายคือรู้สึกตัวอะไรก็ตามเคลื่อนไหวไปมาคือความรู้สึกตัวความคิดอะไรคือความรู้สึกตัวเป็นหนึ่งแล้วบ้างเอตคตาแล้วบ้างกิจเป็นหนึ่งแล้วบ้างนั่นแหละนั่นแหละจบแล้วการศึกษาชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตอื่นที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้วบ้างนั่นนะการเจริญสตินี่บ้างนั่นแหละมันติดอย่าประมาทหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงก็เออมันก็ติดของเรามันเป็นตาอยู่เคยทำแบบนี้เคยทำแบบนี้พลิกมือบางทีเรานั่งรถไปอาจจะคิดเอินไปทั่วที่ทิศทั่วทางกลับมากระเด็กนิ้วรู้สึกตัวเวลาอยู่กรุงเทพรถติดก็ไปบ่นโอ้มันร้อนมันรถมันติดทำไมเอากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวกระเด็กนิ้วมือรู้สึกตัวเวลาทำงานมากๆเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะรีบมากๆก็รู้สึกตัวใส่ความรู้สึกตัวลงไปได้พักผ่อนรู้สึกตัวที่ใดได้พักผ่อนไม่สิ้นเปลืองพลังงานความรู้สึกตัวพักผ่อนสุขภาพก็ดีนะสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีนิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสุขภาพแล้วนี่เขาได้หลักแล้วนะหลายประเทศเขาได้หลักจิตใจเขานิ่งนะคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนิ่งอย่างเดียวนิ่งจิตใจอย่างเดียวรักษาโรคนิ่งแล้วเรายิ่งพอเราเป็นหมอช่วยเขาในด้านจิตใจนิ่งเอาไว้จับนิ้วมือบีบนิ้วมือนิ่งให้เขานิ่งไม่เป็นไรนะนิ่งไว้ใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดเขาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาฟังเดี๋ยวหมอจะช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เพื่อนหน้าหิ้วมาจับมือเพื่อนเป็นไงเพื่อนไม่เป็นไรนะเขาว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันบอกตัวเองก็ได้บอกคนอื่นก็ได้อาศัยกิริยามารยาทคำพูดจาปาศัยลักษณะท่าทางของคนมีสตินะ
ไม่สิ้นเปลืองถ้าคนไม่มีสติลุกลี้ลุกลนหน้าดำค่ำเครียดกายก็ชิดกายก็ยากลำบากถ้าใจมันนิ่งอย่างเดียวเนี่ยโอ้ถนอมชีวิตนะคิดเนี่ยมันสิ้นเปลืองนะหมกมุ่นคนคิดมันสิ้นเปลืองพลังงานคิดมากๆเนี่ยไม่ดีแน่นอนก็หลงนะก็หยุดรู้สึกตัวมันก็หยุดทำงานอยู่มันก็หยุดเหมือนอาจารย์พุทธทาสว่าทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะมันนิ่งสภาพจิตใจนะเนี่ยเรามาฝึกตัวเนี่ยรู้แล้วว่าเรามาเจริญสติอะไรที่ไม่ใช่สติมันจะเข่งมันจะลู่มันจะไปไหนอย่าไปมันจะสุขก็อย่าไปมันจะลู่ก็อย่าไปมันจะไม่ลู่ก็อย่าไปเป็นผู้ลู่เป็นผู้ไม่ลู่ไม่ออกลู่สึกตัวลู่สึกตัวเนี่ยตรงนี้ปฏิบัติธรรมทำตรงนี้ให้แม่นยำชัดเจนให้รู้สึกตัวอะไรก็ตามรู้สึกตัวรู้เบาๆเคลื่อนไหวเบาๆอมยิ้มไว้ในใจเคลื่อนไหวเบาๆคุยทำอยู่นี่แหละมันจะเป็นอะไรก็รู้อยู่นี่แหละรู้อยู่นี่แหละรู้น้อยๆตั้งต้นให้มันดีปฏิบัติธรรมมันจะไม่ยุ่งไม่ยากถ้าทำด้วยความอยากเดี๋ยวก็จะเห็นเองแหละอยากได้ก็ได้อันอื่นไปแหละบางทีคิดไปก็หลงความคิดหลอกตัวเองเกิดนิมิตขึ้นมาเกิดลู่ขึ้นมาบางทีก็เพ่งลงไปก็เพ่งเท่าไหร่ระวังเท่าไหร่ยิ่งไม่ดีนะไม่ใช่ระวังนะลู่เนี่ยไม่ต้องระวังนะลู่สึกตัวความลู่สึกตัวไม่ใช่เคร่งไม่ใช่จ้องไม่ใช่ระวังกลัวมันจะหลงไม่ใช่แบบนั้นนะอย่าไปกลัวมันจะหลงให้มันหลงลงไปจะได้ลู่มันไม่เป็นไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันหลงปั๊บก็รู้มันไม่เสียหายความหลงไม่ทำให้เสียหายเพราะว่าภาวะที่รู้สึกตัวนะไปเกี่ยวกับอะไรเรียบไปเลยนะความหลงไม่เสียหายความผิดก็ไม่เสียหายถ้ารู้สึกตัวนะพอมันผิดเรารู้สึกตัวพอมันหลงเรารู้สึกตัวพอมันทุกข์เรารู้สึกตัวพอมันสุขเรารู้สึกตัวดีทำให้เรียบไปทำให้เรียบไปมันตัดขึ้นมันตัดกรรมมันตัดกรรมความรู้สึกตัวทำให้เรียบได้ความหลงเป็นขึ้นความสุขความทุกข์เป็นขึ้นถ้ารู้สึกตัวทำให้เรียบไปเอาสิ่งที่มันผิดถูกๆมันรองรับความรู้สึกตัวทำให้เรียบไปถ้าความรู้สึกตัวผ่านไปตรงไหนตรงนั้นมาเกิดเรียบหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบมันไม่กวาดเนี่ยผ่านไปตรงไหนตรงนั้นก็สะอาดความรู้สึกตัวมันกันรู้สึกตัวตรงไหนมันสะอาดมันเรียบมันบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นทันทีความรู้สึกตัวทันทีเลยไม่ต้องรอแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวแต่รู้สึกตัวเราชอบแล้วอยู่โดยชอบแล้วสเกเมภิกขเวภิกขุสัมมาวิหายเลยยุ่งอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะภิกษุทั้งหลายเมื่อเธออยู่โดยชอบมีสติสัมปชัญญะโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะอยู่โดยชอบคือความรู้สึกตัวนะมีสติอยู่โดยชอบไม่ใช่อยู่สุขโตไม่ใช่อยู่ตรงไหนอยู่กับความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของเราแต่เวลานี้เรามาเป็นกัลยาณมิตรกันอยู่ร่วมกันที่จริงเราก็อยู่ของเราเองรู้สึกตัวไม่ใช่อยู่สุขโตนะเราอยู่กับความรู้สึกตัวนี่เราไม่ได้อยู่ศาลาหอไตเราไม่ได้ใช่อยู่กติไม่ใช่อยู่ศาลาไก่ไม่ใช่อยู่ศาลาหน้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวเราวันนี้ก็คนให้ฟังเนาะสมควรเจเวดา